นึ่งนะครับประตูออกมาแล้วได้บอลสวัสดีครับวันนี้ฟุตบอลมาอีโดจะขอพาทุกท่านไปชมเรื่องราวของแมตช์ตัดสินแชมป์ของฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2019โค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพชื่อนี้ถ้าหากถามฟุตบอลชาวเชียงรายยูไนเต็ดแล้วก็คงต้องขอขอบคุณเขาที่จะเปรียบเสมือนผู้ปกครองหลังพระที่เป็นปัจจัยและกุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมเชียงรายยูไนเต็ดนั้นสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกสมัยแรกของสโมสรนางทองได้สำเร็จนั่นก็คือโค้ชอั๋นสุรพงษ์คงเทพเฮดโค้ชของทีมยักษ์ร้านนาเชียงใหม่เอฟซีที่ต้องบอกเลยว่าแม้ทีมจะตกชั้นไปแล้วก็ตามแต่ด้วยสปิริตของนักเตะช่วยกันวิ่งจนวินาทีสุดท้ายและการแก้เกมของโค้ชอั๋นที่ทำให้เชียงใหม่เอฟซีนั้นสามารถยังเสมอและต่อกรกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้อย่างสูสีเพราะทางทีมของพวกเขานั้นแพ้บุรีรัมย์ก็จะส่งผลให้บุรีรัมย์คว้าแชมป์ไทยลีกทันทีซึ่งโค้ชอั๋นว่าที่โค้ชโอไรเซ่นนั้นเขาเป็นโค้ชที่เน้นพัฒนานักเตะเยาวชนในการทำทีมฟุตบอลสมัยใหม่อีกทั้งมีแทคติกและวิสัยทัศน์ในการแก้เกมที่ยอดเยี่ยมมากๆและนี่เองก็ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงสำหรับโค้ชอั๋นเลยก็ว่าได้ถึงแม้จะไม่สามารถพาทีมเชียงใหม่ก็ตกชั้นได้ในฤดูกาลนี้แต่เขาจะได้ฝากผลงานที่น่าจดจำให้กับแฟนฟุตบอลโซนภาคเหนือได้อย่างน่าประทับใจหลังจากที่เป็นวันทรงสำคัญในการคุมเชียงใหม่ FC ในตู้จนวินาทีสุดท้ายและส่งผลให้ทีมเชียงรายยูไนเต็ดทีมดังจากโซนภาคเหนือทีมแรกที่ได้สัมผัสถ้วยแชมป์ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกและพวกเราฟุตบอลไมฮีโร่ก็มั่นใจฝีมือในการทำทีมของโค้ชจอมแท็กติกรายนี้ว่าในอนาคตไม่ว่าเขาจะไปคุมทีมใดเขาก็จะเป็นที่จดจำของแฟนบอลและทีมนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนด้วยมันสมองและประสบการณ์ของเขาโค้ชอั๋นเพื่อพงคงเทพชอบก็กดไลค์และไม่ชอบก็กดซับสไครป์เผื่อคลิปหน้าท่านอาจจะเปลี่ยนใจหันมากดไลค์และกดซับสไครป์ให้พวกเราฟุตบอลไมฮีโร่ด้วยนะครับ